นิวเซอร์แม่งกดแบบโอ้โหกดจนคือมันเห็นเลยว่าเล่นคือชนะทั้งรูปเกมที่มันเกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่มันออกมาแมนเต็ดไม่ได้เปรียบนิวคาสเซิลเลยนะครับตอนนี้เป็นรองนิวคาสเซิลอย่างสมบูรณ์แบบเอางี้เราไปคุยเรื่องแมนยูไนเต็ดก็ได้เราคุยเรื่องนิวคาสเซิลนะฮะให้พี่ยักษ์ถามคราวเนี้ยไม่แต่พี่นั่งดูแล้วอะเอาจริงนะจบครึ่งแรกพี่ยังคิดเลยว่ามาทรงนี้อีกแล้วเล่นไม่ดีเล่นไม่ดีอย่างนี้นะเดี๋ยวครึ่งหลังมันยิงชนะแมนยูอะโอ้แต่ปรากฏว่าอุ้ยแม่งมาว่ะเนลเซอร์แม่งกดแบบโอ้โหกดจนคือมันเห็นเลยว่าเล่นคือชนะทั้งรูปเกมที่มันเกิดขึ้นและผลลัพธ์ที่มันออกมาก็สมควรโดนตำหนิครับสำหรับแมนยูในเกมนี้แต่ว่ามันก็ได้ด้วยมันก็ได้เห็นจริงๆนะว่าโอ้โหไม่มีคาซิมิโร่เนี่ยมันกลายเป็นคนละคลาสไปเลยอะตรงกลางของนิวคาสเซิลบรูโน่กลายเป็นแบบพระเอกไปเลยแล้วเมื่อคุณคุมความได้เปรียบตรงจุดยุทธศาสตร์ได้อะโอกาสมันจะอยู่ในมือของคุณอะเลือกได้ว่าคุณจะทำให้เกมในนัดเนี้ยมันออกมาในรูปแบบไหนแต่ผลลัพธ์มันจะออกมาหรือเปล่าอีกเรื่องนะซึ่งมันก็เห็นว่านิวคาสเซิลก็ทำเกมได้ดีกว่าโอกาสมากกว่าใกล้เคียงเยอะกว่าถึงคิดเลยว่าโอ้โหยิงไงก็ยิงไม่เข้าครึ่งแรกอะถึงแอบคิดไงเออถึงแอบคิดไงว่าแบบไม่ใช่ว่าครึ่งหลังมาโป้งเดียวจบนะแมนยูไนเต็ดตุ้มเดียวจบอะไรประมาณนี้ไม่ได้ปุ้งเลยอ่ะก็ใช่แต่แบบว่าเอออันนี้ต้องชมไงว่านิวคาสเซิลแบบโอ้เอาอยู่แล้วแบบยิ่งเล่นยิ่งตัวใหญ่อ่ะยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเสียงเชียร์ดังด้วยใช่ทุกสิ่งอย่างมันมาแบบพร้อมมันหมดเลยป่ะจบโอเคปวดใจแต่ก็ยังไงล่ะมันก็ต้องยอมรับว่าในช่วงที่ไม่มีกลางรับระดับเวิร์ลคลาสอ่ะมันเป็นปัญหาที่คุณต้องแก้ไขอ่ะมันแก้ไม่ได้แต่ผลลัพธ์มันออกมานั่นหมายความว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้จริงนะถ้าบอกว่า3นัดนี่โดนยิงไปเท่าไหร่9ประตูใช่ใช่ไหมคือมันต่างจากลิเวอร์พูลตรงที่ลิเวอร์พูลมีนักเตะตามตำแหน่งแต่ว่าสภาพร่างกายมันเล่นไม่ได้แบบเดิมใช่แต่ของแมนยูไนเต็ดเนี่ยจุดที่ต่างไปก็คือไอ้ตำแหน่งจุดยุทธศาสตร์ที่พี่ยักษ์บอกเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นปีแรกที่เพิ่งเริ่มใช่ใช่หมายว่าเพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวกันอ่ะใช่เพราะฉะนั้นไอ้คนที่มันเป็นตัวสำคัญอ่ะมันก็จะสำคัญในช่วงแรกนี่แหละปีสองปีแรกเนี่ยนะให้มันเสถียรก่อนซึ่งพอหายไปปุ๊บมันเห็นผลไงใช่จริงซึ่งคือว่าตามตรงคือเทนฮากก็พยายามจริงๆเขาพยายามลองดูฟังก์ชันของนักเตะแมนยูไนเต็ดแต่ละคนตั้งแต่ช่วงปรีซีซั่นแล้วเฟร็ดเล่นตัวต่ำได้ไหมไม่ได้แม็กจูเมย์เล่นตัวต่ำได้ไหมไม่ได้สิ่งที่เราเห็นก็คือเอริกเทนฮากรู้ว่าเฟร็ดกับแม็กจูเมย์คู่หูแม็กเฟร็ดที่แฟนบอลไม่อยากเห็นเล่นคู่กันเนี่ยพี่ชี่มันไม่เวิร์กแล้วเทนฮากก็ไม่ใช้จริงๆเพียงแต่ว่าไอการแก้ปัญหาในแผงมิดฟิลด์ตรงกลางเนี่ยบางทีเราก็เห็นการสลับสับเปลี่ยนนะครับขยับซับบิเซอร์เล่นข้างล่างบ้างไปข้างบนบ้างบรูโน่พอแม็กซ์ทูมิเน่กับซับบิเซอร์เล่นร่วมกันแล้วมันไม่เวิร์กก็ต้องลงมาช่วยล้วงบอลบ้างช่วงที่แม็กซ์ทูมิเน่ดันขึ้นไปสูงเพื่อที่จะพยายามเก็บบอลข้างบนเหมือนกับที่เล่นกับสกอตแลนด์ก็มีแต่ว่าด้วยวิธีการต่างๆมันไม่เวิร์กส่วนหนึ่งคือพอมาเต็ดเกมเนี้ยพยายามที่จะบิ้วเกมจากข้างหลังเข้าสู้คือสร้างเกมขึ้นมาจากข้างหลังแต่1นิวคาสเซิลเพรสดีมากเพรสสุดมากนะทุกคนใช่แล้ว2คือมันต่างจากเกมคาราบาวครับนัดชิงคือเกมนั้นเนี่ยนิวคาสเซิลไม่ได้เพรสมากขนาดนี้แต่เกมเนี้ยหลังประกบติดกลางก็ประกบติดครั้นจะไปข้างหน้าปรากฏว่าโอเคตามที่เราคิดโอเคไปคอชุบร่างสูงใหญ่เหมือนกันน่าจะเก็บบอลได้แม็กชูเมเน่ใช้ลูกบู๊ข้างบนเก็บบอลได้แต่ต้องยอมรับว่าแบ็กโฟนนิวคาสเซิลอ่ะอันนี้ถ้าไม่นับทริปเปียนะเพราะว่าถ้าเอาตัวใหญ่ๆเหมือนกันอ่ะ3คนเนี่ยไอ้ฟาเบียนแชร์บอทแมนแดนเบิร์นเนี่ยคือ3คนเนี้ยตัวใหญ่มากวัดได้ถ้าจะเป็นเรื่องลูกกลางอากาศเนี่ย
คือคุณมีสิทธิ์เอาชนะเวคฮอสกับแม็กโทมินีได้อยู่แล้วจนมันก็มีมุมมองที่ว่าก็เป็นอีกครั้งที่ต้องมีคำว่าท่านะครับซึ่งมันก็ไม่ควรจะพูดหรอกเพียงแต่ว่าก็มีการตั้งคำถามว่าถ้าสมมติว่าเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาไบยูเต็ดเล่นรับเพราะว่าด้วยคุณภาพมิดฟิลด์ที่มีพี่ยักษ์คุณไม่สามารถจะไปบิวเกมสู้กับเขาได้แล้วเพราะกลางคุณแพ้คุณอาจจะต้องแพ็กเกมรับไหมแล้วล่อนิโคลโซ่ขึ้นมาข้างบนแล้วคุณก็ใช้บอลยาวให้แรชฟอร์ดใช้จังหวะโต้กลับเข้าใจว่ามันอาจจะดูตัวเล็กนะคุณมาเล่นเกมรับจากนิโคลโซ่แต่ถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่พร้อมถ้าคุณรู้ว่าตอนนี้คุณไม่สมบูรณ์แล้วคุณปรับการเล่นให้ตัวเล็กลงแล้วใช้จังหวะโต้กลับในการเล่นงานซึ่งเป็นเกมที่แมนยูถนัดด้วยนะก็อาจจะมีโอกาสเอาชนะแต่เผอิญว่าแมนยูเต็ดดันไปเล่นเกมบิวอัพขึ้นมาจากข้างหลังซึ่งโดนเพรสซิ่งดักหมดคุณไปใช้เกมพละกำลังซึ่งก็ใช้คำว่าต่อให้คุณวางบอลเข้าไปข้างหน้านิวคาสเซิลก็ไม่ได้เป็นรองคุณ มันก็เลยทำให้ว่าช่วงส่วนมากของเกมอะต่อบอลขึ้นมาก็เสียต่อบอลขึ้นมาก็เสียมันก็เลยกลายมาสร้างโอกาสให้นิวคาสเซิลไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไปดูนะต่อบอลได้ 4-5 ครั้งอะเสียแล้วจ่ายบอลไม่ตรงเพื่อนบ้างโดนเพรสบ้างแล้วไปต่อไม่ได้บ้างหรือถ้าได้อย่างดีที่สุดคือตบกลับหลังแต่พี่ชิมองว่าเกมเนี้ยคือก็ต้องโทษการทำการวางแผนของเอริก เทนฮาร์กอย่างที่แนทว่าไปรวมถึงการเปลี่ยนตัวพี่ชี้ว่าถ้าถามนะส่วนตัวนะพี่ชี้ว่าเปลี่ยนตัวช้าเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วมันสู้ไม่ได้เลยแม็กโทมินีควรจะถูกถอดออกไหมอะไรอย่างเงี้ยมันสู้ไม่ได้เลยกดดันคือครึ่งแรกเนี่ยนิวคาสเซิลมีโอกาสจบสกอร์11ครั้งแมนยูมีโอกาสจบสกอร์2ครั้งไม่เข้ากรอบเลยสักครั้งเดียวคือโอเคจะเล่นลับหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายคุณไม่สามารถสร้างความกดดันให้กับนิวคาสเซิลได้เลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งหลังอ่ะคุณอาจจะคิดว่าอ้าวสกอร์มันยัง 0-0 อยู่แต่รูปเกมมันเห็นอยู่ว่าเล่นพร้อมรอโดนมันจะต้องมีการเปลี่ยนอะไรสักหน่อยอ่ะไม่ใช่กลับมาเล่นแบบเดิมแล้วสุดท้ายก็โดนจนได้ใช่มันเหมือนแบบก็เล่นรอโดนจริงๆอ่ะแล้วพอมาเปลี่ยนคราวนี้สกอร์ตามหลังมันเริ่มเล่นยากละเพราะว่าฝั่งเจ้าบ้านเองเขาก็ได้ความมั่นอกมั่นใจอ่ะคือความมั่นอกมั่นใจเขาเพิ่มขึ้นตลอดทุกครั้งที่เขาแบบเลี้ยงผ่านเราได้ทำชิ่งแล้วหลุดไปได้ใจมาใช่แล้วก็นั่นแหละครับด้วยความที่ว่าเกมนี้ต้องยอมรับว่านิวคาสเซิลเล่นกันได้ดีมากๆใช่ครับในทุกแดนด้วยนะก็ต้องให้เครดิตฝั่งนิวคาสเซิลนั่นแหละครับจริงใช่ผลที่ดีทั้งวิธีการเล่นแล้วก็ผลลัพธ์มันมีทฤษฎีนะที่แฟนแมนยูเต็ดคุยกันเยอะก็คือไอ้ช่วงเวลาที่ไม่มีคาซิเมโร่2เกมทฤษฎีที่เราคุยกันบ่อยๆมิซันโดมาร์ติเนซเล่นกลางรับเอาจริงๆไอ้อย่างเมื่อวานเนี่ยมิซันโดเล่นกลางรับอ่ะเมื่อคืนอ่ะมันเป็นมุมมองของแฟนบอลที่แฟนบอลอยากเห็นเชียร์ให้เห็นให้มันเกิดขึ้นแต่ว่าเมื่อกี้เพิ่งคุยกับออโต้เดอะเน็กซ์โค้ชไปว่าในมุมของออโต้ก็บอกว่าคือโอเคมันจะทำให้กลางดีขึ้นแต่ข้างหลังเนี่ยคุณจะไม่มีคนบิวเกมขึ้นมาที่ดีเท่ากับลิซันโดนะมันได้อย่างเสียอย่างอ่ะคุณลองก็ได้คุณอาจจะใช้แม็กไกวร์คู่กับวารานในเกมเจอเบรนท์ฟอร์ดเพราะผมว่านัดหน้าเนี่ยใช้ลินเดเลฟเนี่ยน่าจะไม่เหมาะเพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดลูกกลางอากาศเอาโหดขนาดไหนก็น่าจะรู้กันใช้แม็กไกวร์คู่กับวารานแล้วดันลิซันโดขึ้นไปเป็นกลางรับก็ได้ถามว่าเทนฮาร์กพยายามลองทุกออปชันแล้วโยกันออปชันนี้คือลิซันโดดันขึ้นไปกลางรับเขาอาจจะลองก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าเขายังไม่ลองอีกก็คงจะเป็นจุดเดิมที่เราคุยกันก็คือเทนฮาก็คงตั้งใจจะทำให้ลิซันโดเป็นตัวเริ่มต้นสร้างเกมจากแดนหลังจริงๆถ้าจะให้พูดได้เห็นภาพชัดๆก็คือบทบาทเกมรับของเซนเตอร์แมนยูไนเต็ดอ่ะมันแทนกันได้แต่บทบาทในเกมรุกของเซนเตอร์แมนยูไนเต็ดท่านนั้นเฉพาะเซนเตอร์ด้วยกันไม่มีใครเล่นเกมรุกได้ดีเท่าลิซันโดมาร์ติเนสแต่เมื่อวานถูกเปลี่ยนตัวออกนะลิซันโดปวดใจมากตอนเปลี่ยนตัวมีช่วงก่อนที่จะโดนลูก2เปลี่ยนวารานออกเปลี่ยนลิซันโดมาร์ติเนสออกเอาลินเดเลฟลงไปเหมือนปรับไปเล่นหลัง3 3 2 4 1ประมาณนี้ค่ะซึ่งอันเนี้ยแอบคิดนะถ้าคุณจะปรับไปเล่นหลัง3อ่ะคุณสามารถปรับโดยไม่ต้องเปลี่ยนลินเดเลฟลงไปก็ได้ข้างหลังวารานลูกชอดาโลลองดันมาร์ติเนสขึ้นมาเลยก็ได้เพราะมาร์ติเนสเพราะก็เห็นอยู่ว่าตรงกลางอะสู้ไม่ได้ขึ้นบอลไม่ได้อยากลองเล่นหลังสังเล่นแบบนี้เลยก็ได้เพราะว่าไอตัววิ่งไล่ซาบิเซอร์อะไรก็ยังอยู่ใช่แต่ว่าดันเปลี่ยนออกแล้วหรือถ้าคุณจะเล่นหลังสามอะ
seriously ต้องเอาลินเดอเลิฟมายืนเป็นเซนเตอร์ไหมเลือกคนใดคนหนึ่งก็ได้ไหมระหว่างวาราหรือลิซันโดมาร์ติเนสเพราะมาร์ติเนสเมื่อวานอะเราก็เห็นอยู่ว่าเขาโดดเด่นนะคือเมื่อวานนี้พออ่านบทสัมภาษณ์เทนฮากเราจะเข้าใจว่าทำไมแมนเชสเตอร์เปลี่ยนตัวแบบในช่วงท้ายตอนแรกทุกคนงงครับเนี่ยงงจริงๆคุณเปลี่ยนเซนเตอร์คู่ที่เป็นตัวจริงออกหมดเลย แล้วก็เอาเซนเตอร์ที่เล่นลูกลาอากาศไม่แข็ง อย่างลินเดเลิฟมาเป็นเซนเตอร์ตัวเดียวเท่ากับว่ากองหลังตอนนั้นคุณมีแค่ชอลินเดเลิฟแล้วก็ดาโล่ะเทนฮากพูดว่าอะไรเทนฮากบอกว่าเราต้องการจะให้4ตัวบนที่มีอยู่ช่วงท้ายเกมตอนนั้นน่ะไปดวลกับผู้เล่นนิวคาสเซิล1ต่อ1เลยเพราะว่าต้องยอมรับว่าถ้าไม่นับทริปเปียที่รูปร่างไม่ได้สูงใหญ่มากก็คือเขาก็ไม่ได้ตัวเล็กนะแต่มันก็ไม่ใช่ถึงขนาดยักษ์ปักหลั่นเหมือนบอสแมนกับเบิร์นอะถ้าเป็นเรื่องความเร็วร้นกันหนึ่งกันไปเลยแรชฟอร์ดซานโชมาซิยาลฟาคุนโดเปียตรีคือ4คนเนี้ย1ต่อ1อะเชื่อว่าความเร็วความคล่องตัวเทคนิคอะไม่เป็นรองอยู่แล้วเทนฮากต้องการแบบนี้แล้วเวลาที่จะดันขึ้นมาหรือว่าโถมผู้เล่นไปฝั่งซ้ายเนี่ยชอเติมได้ข้างหลังก็ให้ลินเดเลิฟกับดาโลยืนคู่ไป2คนสิหรือว่าเวลาดาโลขึ้นก็ชอกับลินเดเลิฟยืน2คนคือฟูลแบ็ก2คนนี้เล่นเป็นเซ็นเตอร์ได้ถ้าจำเป็นต้องยืนอยู่ข้างหลังเมื่ออีกคนนึงขึ้นไปบุกแล้วไอ้4ตัวบนน่ะคุณก็ว่ากันไปเลยดวลกับเขาแบบ1ต่อ1แล้วมีเฟสที่เพิ่งเปลี่ยนลงไปก็เป็นตัวสอดตัวเชื่อมสั้นๆไปแต่ปรากฏว่าแผนแตกเพราะว่าโดนลูกหม่งคาร์ลมิลสันไงซึ่งจริงๆนะต้องแต่เปลี่ยนอะแมนยูไม่ได้บุกเลยถูกปะที่วิชี่จำได้อะเปลี่ยนตัวปุ๊บอะก็ยังเป็นจบเลยยังเป็นนิวคาสเซิลแผนมันจบเลยไงยังเป็นนิวคาสเซิลที่ยังคงเดินหน้าบุกเข้าใส่แล้วพอไม่มีลิซ่าไม่มีวารานโอ้โหลูกโด่งเขาเล่นงานเราสุดแล้วสุดท้ายก็โดนจนได้แล้ว okay. อีกหนึ่งอย่างที่หายไปการกระตุ้นกันเองของนักเตะก็ดูเงียบไปเหมือนหลายคนบอกว่าพอถึงจุดด้วยการคว้าแชมป์ฟุตบอลคาราบาวคัพอะอาจจะเป็นว่าตอนก่อนคว้าแชมป์คาราบาวคัพอะนักเตะมันอยู่ทุกคนแบบเหยียบ180ทุกคนแบบอ้าวนึกออกปะแต่พอคว้าแชมป์แล้วว่าเฮ้คว้าแชมป์ละยังเหยียบอยู่นะอาจจะลดลงมาเหลือแบบ120แรงกระตุ้นเมื่อวานในทีมอะมันไม่ได้มีแบบสมมติเซฟแบบช่วยบล็อกได้อะเกมแรกๆพี่ยักษ์พี่นาจำได้ไหมเขาบล็อกได้มันต้องแบบเฮ้ยสุดยอดมากกระแทกอกกันอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยบล็อกได้แล้วก็ทำหน้าเครียดโอเคโอเคเอานะข่าวดีที่สุดก็คือยังมีโอกาสนัดต่อไปครับแต่ว่านะตอนนี้อย่างที่เราคุยกันคือตารางคะแนนเนี่ยแมนเชสเตอร์ไม่ได้เปรียบนิวคาสเซิลเลยนะครับตอนนี้เป็นรองนิวคาสเซิลอย่างสมบูรณ์แบบนี่แหละครับผมเข้าใจว่าคะแนนเท่ากันแต่ปุริเซียมันเป็นรองแล้วจากการแข่งเท่ากันครับถ้าวันนี้สเปอร์ชนะเอเวอร์ตันซึ่งมันก็มีโอกาสอยู่แล้วแม้แต่จะตกท็อป4เป็นครั้งแรกในรอบน่าจะหลายเดือนเลยแหละสเปอร์เล่นในบ้านปะเยือนกูริชันปาก็คือผมใช้คำว่าหลายสัปดาห์แล้วผมจำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายที่แมนเชสเตอร์ไม่ได้เป็นท็อปโฟร์มันนานเท่าไหร่นะครับแต่ก็คือในสักพักระยะใหญ่ๆแต่ข้อดีก็คือใช่แต่ข้อดีก็คือสเปอร์จะเตะมากกว่าแมนเชสเตอร์สองเกมฉะนั้นถ้าแมนเชสเตอร์ชนะเกมในมือได้อย่างน้อยก็ยังเหนือกว่าสเปอร์ก็ยังดีฉะนั้นก็สถานการณ์มันยังไม่ได้วิกฤตมากพี่ชี่เพียงแต่คุณดูแบบภาพใหญ่ๆนะ3 4 5เผลอๆล้นแค่3ทีมนี่แหละในการไปท็อป4อ่ะถ้าตัด2ทีมแรกออกไปอ่ะใช่มั้ย3 4 5ต้องมี1ทีมที่ผิดหวังซึ่งยังไม่ต้องนับแบบไบรตันเบนฟอร์ดลิเวอร์พูลนะฮะอันนั้นยังอีกไกลมากเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแค่3ทีมนี่แหละที่แย่ง2ตำแหน่งสุดท้ายนิวคาสเซิลแมนยูแต่สเปอร์แล้ววันนั้นน่ะจำได้มั้ยถ้าจะเป็นพี่ยักษ์นี่แหละที่คุยกันพี่ยักษ์พูดเลยนิวแมนยูยังไงก็ไปแล้วใช่ติดท็อป4แน่ๆแต่ดูสิพอหลังได้แชมป์ปุ๊บมันไม่แน่แล้วครับไม่แน่แล้วครับแล้วนิวคาสเซิลมาแกร่งด้วยช่วงหลังแบบว้าวงานยากเลยคราวนี้